ันไกลบ้านทำให้หมดไฟมากขึ้นจริงไหมคะถ้าสมัยนี้พี่ว่าก็จริง public transportation บ้านเรามันก็ยังไม่ได้ครอบคลุมแล้วแทนที่แบบรถไฟฟ้ามันควรจะถูกกว่านี้มันแพงขึ้นเรื่อยๆจนพี่ก็งงว่าสรุปเหมือนพี่ไม่ได้นั่ง public transportation หรือเปล่าชื่ออันค่ะปีนี้35ค่ะตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่พี่ทำงานในวงการลักชัวรี่ค่ะเป็นเซลให้คะแนนตัวเองในการทำงาน1-10ค่ะเป็นคนตั้งใจทำงานนะแล้วก็เป็นคนบ้างานคนหนึ่งแล้วพี่ก็ว่าน่าสัก8ละกันเนาะทำไมถึงให้8ค่ะมันไม่มีใครเพอร์เฟคเอางี้แล้วกันนะมีที่ไว้ให้เติบโตสำหรับพี่ๆมองว่าทุกอย่างมันมีการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาชอบทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ตหรือว่าอินโทรเวิร์ตมากกว่ากันคะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคือที่ทำงานมันต้องมีทั้ง2แบบที่ว่ามันอยู่ที่เราจะปรับตัวยังไงให้เข้ากับคนที่เขาเป็นเอ็กโทรเวิร์ตและอินโทรเวิร์ตมากกว่าที่ทำงานไกลบ้านทำให้หมดไฟมากขึ้นจริงไหมคะถ้าสมัยนี้พี่ว่าก็จริงเพราะว่ามันเดินทางยากขึ้นแล้วก็พี่เติบโตมาไม่มีวันไหนรถมันติดน้อยลงเลย public transportation บ้านเรามันก็ยังไม่ได้ครอบคลุมและแทนที่แบบรถไฟฟ้ามันควรจะถูกกว่านี้มันแพงขึ้นเรื่อยๆจนพี่ก็งงว่าสรุปเหมือนพี่ไม่ได้นั่ง public transportation หรือเปล่าถ้าถามพี่เด็กสมัยนี้มีผลนะเพราะว่าเป็นพี่ก็เลือกเวลาแล้วอะเพราะมันเหนื่อยทำงานก็เหนื่อยแล้วก็อยากจะพักผ่อนอะไรเงี้ยเรียนที่ไหนก็เหมือนกันจริงไหมคะมันอยู่ที่คณะแล้วก็อยู่ที่อาชีพที่น้องจะเลือกด้วยถ้ามันเหมือนกันทุกที่น้องน่าจะเห็นแล้วว่าที่ทำงานก็ดูมหาลัยอ่ะก็ดูหลายๆอย่างประกอบกันฉะนั้นคือพี่ว่ามันมีแฟกเตอร์ที่ต้องประกอบด้วยมันเป็นคำตอบที่พี่คิดว่ามันไม่สามารถตอบได้เลยว่าเหมือนไม่เหมือนจริงไหมมันต้องดูอย่างอื่นด้วยอะค่ะเคยมีวันไหนที่มาถึงออฟฟิศแล้วอยากกลับบ้านทันทีไหมคะยังนะตั้งแต่ทำงานเลยจบมาถึงตอนนี้ยังไม่เคยถึงจุดสุดท้ายขอสามคำให้กับตัวเองหน่อยค่ะยังได้อีกเพราะว่าสำหรับพี่พี่มองว่าไม่ว่าจะอยู่เท่าไหร่น้องจะเด็กน้องจะโตแล้วหรือน้องจะอยู่เท่าไหร่แล้วพี่มองว่าการทำงานมันทำให้เราพัฒนาตัวเองได้สม่ำเสมอฉะนั้นคือเราเรียนรู้ได้อีกเรื่อยๆสำหรับพี่กันในชีวิตการทำงานของพี่คือยังได้อีกเรื่อยๆค่ะ